นี่ค่ะเมื่อวานเราทำวิดีโอเกี่ยวกับแนะนำไต้หวันใช่ไหมพร้อมกับสอนภาษาจีนไปในตัวแล้วก็ได้แบบฟีดแบ็กที่กลับมาดีพอสมควรเลยก็มีคนอยากรู้บ้างว่าชีวิตนักศึกษาในมหาลัยในไต้หวันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราไว้ทำวิดีโอหน้าแล้วก็จะสอนภาษาจีนไปในตัวด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในโรงเรียนประจำที่ UK ซึ่งจะทำให้ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปในตัวโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคำแรกก็คือคำว่า boarding school คำว่า boarding school คือคำคือแปลว่าโรงเรียนประจำซึ่งเราจะบอกไว้ก่อนว่าโรงเรียนประจำทุกที่เราเชื่อว่ามันมีความเป็นตัวของตัวเองมีวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนคนอื่นที่ไปเรียนโรงเรียนประจำที่อื่นอาจจะไม่เหมือนกับโรงเรียนประจำของเราจะมีศัพท์ของตัวเองซึ่งเราจะพูดถึงโรงเรียนประจำของเราโอเคต่อมาคำว่า orientation camp orientation camp คำนี้แปลว่าค่ายรับน้องแคมป์รับน้องตอนที่เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยซึ่งเมืองไทยก็เหมือนจะมีการรับน้องแต่ว่าเมืองไทยจะเป็นแบบออกแนวแบบให้น้องเต้นๆอะไรป่ะออกแนวนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีแบบถามพี่วากอะไรก็ว่าไปแต่ว่าของที่เราไปมันจะเป็น orientation camp พาเราไปแบบ hiking ไปเดินป่าเดินเขาแบบ canoeing อะไรเงี้ย kayaking แบบออกแนวนั้นแล้วก็พาไปแบบมีการแบบสอนธนูแบบให้แบบไปมี bonfire ดูดาวแบบปิ้งแมชเมลโล่กินกันอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอาจารย์ไปด้วยมีครูไปด้วยก็สนุกดีนะได้รู้จักแบบคนอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วโรงเรียนที่เราไปมันเป็นโรงเรียนแบบนานาชาติเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบเพื่อนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมากเอาไว้เดี๋ยววันหลังเรามาเล่าให้ฟังบ้างว่าแบบเรารู้สึกว่าเพื่อนแต่ละประเทศเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างต่อมาก็คือคำว่า dormitories คำว่า dormitories ก็คือเป็นหอที่นักเรียนจะอยู่ซึ่งมันก็จะมีในห้องมันจะมีห้องแต่ห้องก็จะมีนักเรียนทั้งหมด4คนอยู่คนละมุมห้องแล้วก็เพื่อนร่วมห้องก็เรียกกันว่า dormits หรือว่า dormies โอเคซึ่งเวลาเรียนอยู่ที่นู่นเขาจะแบบให้เรารู้แบบเคารพสิทธิของคนอื่นมากๆเช่นที่นู่นมันจะมีกฎว่ามันจะมี lights out ถ้าจันถึงส่งนะ lights out ก็คือแบบปิดไฟดับไฟคือต้องนอนตอน4 ทุ่มซึ่งหลังจาก lights out แล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าเราไม่ควรที่จะแบบมาเปิดไฟอ่านหนังสือทำการบ้านอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ามันจะรบกวนคนที่เขาอยากจะนอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากอ่านหนังสือหลังจาก4 ทุ่มไปแล้วให้คุณไปที่ study room ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมาก study room คือจริงๆเราชอบนะแบบ study room ที่บ้านเรามันจะเป็นแบบมีเป็นกระจกใหญ่ๆเลยแบบเป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยก็จะคือมองเห็นข้างนอกได้คือถ้าเราอ่านเวลากลางวันอ่ะคือฟินมากมันจะมีแสงจากข้างนอกเข้ามาแต่เวลากลางคืนคือมันข้างนอกก็มืดใช่ไหมก็คือต้องใช้แบบรอแสงไฟอย่างเดียวแต่ว่าไฟเนี่ยมันไม่ใช่ไฟที่แบบเปิดแล้วเปิดเลยแบบบ้านเราคือมันเป็นแบบเป็นไฟที่เขาจะปิดเองดับเองอัตโนมัติถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าเขาจับว่ารู้สึกว่าไม่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นบางทีอ่านหนังสือไปเอาไฟดับคือทุกคนก็ต้องแบบขยับนิดนึงให้แบบไฟรู้ว่ามีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบก็น่ารักดีน่ารักดีก็ไม่รู้ว่ามันจะประหยัดไฟมากขึ้นหรือเปล่าเขาจะโกนักเรียนเริ่มปิดไฟอย่างงี้ต่อมาก็คือ house parents ทุกบ้านจะมี house parent เป็นคนดูแล house คำนี้ก็คือบ้านซึ่งมันจะแบบแบ่งเป็นบ้านๆเลยเหมือนคนที่เคยดู Harry Potter มั้ยมันจะมีแบบแบ่งเป็นแบบ Gryffindors อะไร Slytherin อะไรเงี้ยนี่ก็คือจะแบ่งเป็นบ้านๆเหมือนกันแล้วก็จะมีแต่ละบ้านก็จะมีชื่อของตัวเองไปแข่งกีฬาร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งบ้านนี้ไม่ได้แบ่งเป็นแบบบ้านนี้ผู้หญิงล้วนบ้านนี้ชายล้วนแยกกันอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ละบ้านก็คือจะมีทั้งแบบผู้หญิงผู้ชายของบ้านเราก็คือเป็นผู้ชายจะอยู่ชั้น1ผู้หญิงอยู่ชั้น2แต่ละบ้านบางทีก็ไม่เหมือนกันด้วยแหละแบบมีความแตกต่างบ้างโอเคซึ่งในการสร้าง house parents บ้านของ house parents จะอยู่ข้างๆเป็นแบบบ้านออกแนวแบบเล็กๆหน่อยข้างๆ dormitories ของพวกเราอีกทีนึงข้างๆ dorm อีกทีนึงโอเคแล้วก็คนที่จะมาคอยดูแลในบ้านก็จะมี cleaning ladies จะเป็นคนที่มาคอยแบบช่วยล้างห้องน้ำเทขยะแบบเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยให้แบบให้พวกเราอะไรเงี้ยแบบคอยดูแลในครัวคือไม่ถึงครัวที่อยู่ในบ้านนะเพราะในบ้านก็จะเหมือนออกแนวมีแบบ living rooms ด้วยที่แบบมีแบบพวก stove แบบมีเตาอบไมโครเวฟแบบเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะแบบคอยช่วยทำความสะอาดอะไรงี้ถ้ามันแบบสกปรกเราก็จะมี maintenance ก็คือเป็นคนที่คอยแบบช่วยซ่อมโต๊ะซ่อมตู้ซ่อมเตียงเนี่ยถ้ามันพังก็คือแล้วก็บอก house parent นะเขาก็จะมาช่วยซ่อมให้โอเคแล้วก็มี kitchen ladies นี่ปกติจะหมายถึง
คนที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาหารทำอาหารเสิร์ฟอาหารอย่างนี้อยู่ที่ในโรงเรียนโอเคต่อมาโอเคคำว่าซิกเปย์คำนี้คือจริงๆเราเชื่อว่านักเรียนประจำทุกคนที่ในโรงเรียนมีซิกเปย์อาจจะน่าจะเคยทำก็คือโรงเรียนมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกอะไรตึกอนามัยไหมโรงเรียนแบบพวกโรงพยาบาลย่อมๆที่ไว้คอยดูแลนักเรียนที่ไม่สบายซึ่งปกติถ้าเราไม่สบายตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็คือสามารถไปได้ตลอดเวลาคือจะมีพยาบาลประจําอยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีหมอเข้ามาอาทิตย์ละ2-3 ครั้งถ้าเกิดว่าแบบเป็นหนักจริงๆเขาก็จะส่งไปแบบไปหาหมอในโรงพยาบาลในเมืองแต่ว่าถ้าไม่หนักมากก็คืออาจจะแบบนอนอยู่ซิกเบย์นอนอยู่ที่นู่นก่อนอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแม้ทำกันบ้านไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะมีทุกคนจะต้องมีวีรกรรมที่แบบแกล้งป่วยแบบเช้าขึ้นมาตื่นแบบตายแล้วกันบ้านไม่เสร็จแบบเริ่มแล้วโอ้ยปวดหัวปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบการแสดงละครนี่แบบออสการ์ยอมอ่ะทุกคนก็แบบกลับมาเอามาแก้เมื่อเช้าไม่ได้ปวดหัวหรอกเปล่าทำกันบ้านไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบนะน่าจะเคยเขาเรียกว่าซิกเปย์ซึ่งไม่จําเป็นที่ต้องนอนที่นู่นบางทีแบบขอมานอนที่ห้องก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลับมาเขียนกันบ้านต่อซิกเปย์โอเคต่อมาเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วก็คือคำว่า lights out ก็คือจะมีการเขาเรียกดับไฟเหมือนให้เรานอนตอน4 ทุ่มแล้วก็จะมีแบบ attendance checking ก็คือมาเช็คชื่อนะว่าอยู่ในห้องไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่อยู่ในห้องคนนั้นไปไหนตามได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบ roommate คนอื่นเห็นหรือเปล่าซึ่งพอหลังจากนี่จันถึงศุกร์นะ4 ทุ่มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะเป็น5 ทุ่มหลังจากที่แบบ lights out ไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่คอยแบบเดินไปเดินมารอบๆโรงเรียนแต่กลางคืนเขาเรียกว่า night patrol คือเราไม่มั่นใจนะว่าเขาแบบเดินเช็คทุกวันหรือเปล่าหรือว่าอาทิตย์ละกี่ครั้งเพราะว่าปกติเราเป็นคนที่พอปิดไฟแล้วอะไรเราก็แบบนอนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบคุยกับเพื่อนอยู่ในห้องเราไม่ได้เป็นนักเรียนแบบแสบที่จะแบบออกไปข้างนอกอีกอะไรเงี้ยแต่ก็มีเพื่อนที่แบบเขาออกไปบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าแบบไปทำอะไรเงี้ยซึ่งการออกไปข้างนอกในกลางคืนหลังจากที่ช่วงเวลา lights out แล้วเขาเรียกว่า night riding ซึ่งพวกนี้ก็เล่าให้เราฟังนะว่าบางทีมก็ออกไปแบบเขาเรียกว่ามีไปแบบskinny dip คือโรงเรียนเรามันอยู่ติดกับทะเลซีฟรอนต์แล้วก็จะมี outdoor pool อะไรเงี้ยคือเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ข้างนอกพวกนี้ก็จะแบบไปว่ายน้ำกันแต่ว่า skinny dip คือการว่ายน้ำที่ถอดเสื้อออกหมดเลยแล้วก็ลงไปว่ายน้ำกันไหมดูแฮปปี้มากบางคนก็บอกว่าไปแบบไปกินเหล้ากับเพื่อนไปดื่มกับเพื่อนใช่ไหมคะว่า boost แปลว่าแบบ boost คำนี้แปลว่าแบบแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอเคต่อมาคือทุกบ้านจะมีแบบ house hoodies ของตัวเองก็คือแบบเป็นเสื้อที่มีแบบ hood มีเขาเรียกอะไรมีหมวกคลุมก็จะแบบแต่ละปีก็จะมีการดีไซน์สีอะไรเงี้ยลักษณะเนี้ยแตกต่างกันไปก็น่ารักดีโอเคแล้วก็communal shower คือเราอะโชคดีมากๆที่บ้านเราเป็นบ้านที่สร้างใหม่ที่สุดมันเพิ่งสร้างประมาณแบบเสร็จปี2ปีก่อนที่เราจะเข้ามาซึ่งแต่ก่อนมันเคยเป็นบ้านที่แบบเก่าย่ำแย่ที่สุดแล้วในบรรดาบ้านทุกหลังแต่พอเรามาคือมันก็แบบโอเคแล้วไงก็เลยห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำที่แต่ละแบบเราคือใช้ห้องน้ำรวมนะแต่ละในห้องน้ำรวมมันจะมีแบบห้องน้ำเล็กๆของตัวเองอีกก็คือแบบอ่ะก็คือเราอาบน้ำก็จะไม่มีใครเห็นแต่ว่ามันจะมีบ้านอื่นๆที่มันค่อนข้างจะเก่าหน่อยเขาจะใช้ก็คือจะเป็นแบบ communal shower คือเป็นห้องน้ำรวมเลยแล้วคือไม่มีอะไรกั้นเลยนะมันจะมีแบบฝักบัวห้อยมาอย่างเงี้ยติดๆกันไม่มีม่านรูปไม่มีอะไรให้เลยคือก็คือคุณเดินเข้าไปอาบน้ำคือมีคนเดินเข้ามาก็จะเห็นคุณอาบน้ำเลยแต่จะมีพวกที่แบบสมมติเราอายใช่ไหมเรามาจากประเทศที่แบบเราไม่อาบน้ำกับคนอื่นก็จะมีเขาจะมีหลืบให้อย่างเงี้ยก็จะมีแบบสามารถเอาม่านมาปิดได้แต่ว่าคือเพื่อนบ้านอื่นก็เล่าให้ฟังเนาะแบบอยู่ไปสักพักหนึ่งทุกคนก็แบบเริ่มแบบช่างมันเหอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เริ่มอาบน้ำรวมกันก็จะมีแบบ shower party แบบไปซื้อสบู่มาใหม่ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบกลิ่นหอมทุกคนมาอาบน้ำร่วมกันนัดกันอาบน้ำอะไรเงี้ยช่วยกันขัดหลังถูหลังอะไรก็ว่าไปแล้วก็แบบ คือเราไม่ได้อยู่ในบ้านที่มีแบบ communal shower ไงก็เลยไม่เคยลองแล้วก็ ใช่ก็ไม่คิดจะอยากลองด้วยแหละต่อมาเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วว่าแบบจริงๆอะคือมันจะมี lights out ตอน4 ทุ่มใช่ไหมถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือ5 ทุ่มซึ่งก็เข้าใจว่าโรงเรียนเขาก็แบบไม่ encourage ให้นักเรียนออกไปแบบไปดื่มไปแบบผับอะไรข้างนอกใช่ไหมเพราะมันเป็นโรงเรียนประจำที่เป็นม.ปลายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะอายุประมาณแบบ15, 16, 17, 18อะไรเงี้ยอาจจะโตหน่อยก็19ซึ่งมันจะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ปกติควรจะออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นปกติโรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีซอชก็คือคล้ายๆแบบคลับอะไรเงี้ยคือนักเรียนเป็นดีเจกันเองแต่ว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะมีแบบธีมของมันเช่นแบบ
ธีมอาทิตย์นี้แบบซอสเป็นแบบลาตินอซองธีมอาทิตย์นี้เป็นแบบแอฟริกันซองแบบอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มันจะมีแบบเปลี่ยนดีเจซึ่งก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนนี่แหละเปลี่ยนไปเองเรื่อยๆอะไรเงี้ยคนไหนที่แบบเท่ๆเก่งๆแบบเลือกเพลงดีๆหน่อยคนก็จะเฮ้ยวันนี้อาทิตย์นี้แบบโทบี้มาเว้ยอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็จะไปกันเยอะทีนี้แบบอ้าไอ้นั่นมาเอาปลาเหอะปลาเราปล่อยมาให้เขาสนับสนุนกันเองในชาติคุณก็ไปดูหนังฟังเพลงอะไรกันก็แล้วแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติก็เห็นก็คนเยอะตลอดนะแบบซอชอะไรอย่างงี้ต่อมาหลังจากเล่าไปแล้วเรื่องซอชก็หลังจากวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมปกติศุกร์เสาร์จะมีซอชวันอาทิตย์กลางคืนจะไม่มีเพราะว่าจันทร์ต้องไปเรียนซึ่งวันจันทร์ตอนเช้าเนี่ยก็เกือบไม่มีทุกจันทร์นะแต่ก็บางทีก็แบบอาทิตย์เดือนหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยจะมี assembly ก็คือเขาจะมีการเหมือนกับเล่าเป็นประชุมของทั้งโรงเรียนมีทั้งอาจารย์มาด้วยผอ.มาด้วยนักเรียนอะไรเงี้ยทุกระดับชั้นมาคุยกันว่าแบบมีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้หรือเรื่องอะไรที่นักเรียนจะบอกโรงเรียนหรือว่าโรงเรียนอยากจะคุยกับนักเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะมี assembly เพราะว่าจะมานั่งรวมกันแล้วก็สามารถยกถามคําถามแบบดิสคัสกันได้เลยในนั้นแบบในหอประชุมใหญ่เลยต่อมา pigeon hole ก็คือสมมติว่าส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโรงเรียนประจําแล้วก็เป็นโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมแต่ละคนก็จะมาจากประเทศแตกต่างกันก็จะมีแบบพ่อแม่เพื่อนอะไรเงี้ยส่งของมาให้จากประเทศตัวเองเขาจะส่งไปให้แล้วก็แต่ละคนจะมี pigeon hole ของตัวเองที่ต้องดูตามตัวอักษรชื่อเอ๊ะหรือนามสกุลชื่อใช่ใช่เราชื่อนัชชาก็ดูจากตัว N เงี้ยก็ไปดูว่าเฮ้ยในตัว N มีอะไรอยู่บ้างถ้าแบบเราดูชื่อมันเป็นของเราก็ไปหยิบได้ก็จะมี pigeon hole ก็คือแบบเป็น pigeon คำนี้จริงๆแปลว่านกพิราบ hole ก็คือหลุมใช่ไหมเหมือนกับเป็นหลุมเป็นรังของนกพิราบแต่จริงไม่ใช่คือเป็นที่ที่แบบเรารับจดหมายรับจดหมายรับของอะไรเงี้ยโอเคต่อมาเรามาเล่ากันต่อว่าหลังจากเมื่อกี้ก็คือเล่าคร่าวๆไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับโรงเรียนมาเล่าว่าปกติแล้ววันเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ทําอะไรกันโอเคปกติก็จะมีแบบไปผับ in town ซึ่งผับในที่นี้เนี่ยผับเขาไม่ใช่ผับแบบเมืองไทยที่แบบเต้นโยโย่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือผับในที่นี้จะหมายถึงเป็นแบบออกแนวคล้ายๆร้านอาหารหน่อยแต่ก็มีการแบบเสิร์ฟแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งมันเป็นอาหารจริงนะกินกันจริงจังคือแบบมีสเต็กมีเนื้อมีแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยจริงจังเลยแล้วก็ไม่ได้เปิดเพลงแบบโยโย่คือบางทีก็ไม่เปิดเพลงด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไปที่นู่นกินข้าวก็ได้ปกติก็คือแบบไปผับต่อมาบางพวกก็จะไปในเมืองก็เมืองที่ใกล้ที่สุดก็คือคาร์ดิฟบางคนก็ไปไกลหน่อยแบบนั่งรถไป2ชั่วโมงก็คือไปลอนดอนไปช้อปปิ้งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งปกติเราแบบขี้เกียจเราไม่ชอบนั่งรถไกลขนาดนั้นอย่างมากก็คือแบบนั่งไปคาร์ดิฟคือนั่งรถไฟไปประมาณครึ่งชั่วโมงปลาประมาณ40นาทีอะไรเงี้ยก็จะนั่งไปคาร์ดิฟกับเพื่อนเวลาเข้าไปคาร์ดิฟปกติก็คือไปดูหนังในโรงหนังอะไรเงี้ยไม่ก็แบบไปซื้อของช้อปปิ้งก็มีบ้างแล้วบางทีก็คือไปร้านอาหารที่แบบอาจจะแบบเฮ้ยอยากช่วงนี้อยากกินอะไรที่มันแบบไฮโซกว่าปกติอยู่แถวโรงเรียนเงี้ยบางทีก็แบบไปกินถ้าไปอาหารญี่ปุ่นก็จะคือแบบวากามาม่าดังมากแล้วบางทีก็จะไปกิน walk to walk walk คำนี้จริงๆมันมาจากภาษากวางตุงก็คือแบบเป็นเหมือนคล้ายๆแบบหม้อกระทะอะไรเงี้ยซึ่ง walk to walk แบบเขาจะเหมือนกับเป็นคล้ายๆพวกแบบผัดหมี่ซึ่งจะมีเส้นให้เลือกเยอะมากแล้วก็จะมีแบบเครื่องเนี่ยก็คือแบบเลือกกินอะไรใส่ซอสอะไรกันเองก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คือเราไปกับเพื่อนบ่อยนะ walk to walk แล้วก็ไม่แพงด้วยไงประเด็นบางคนก็จะไปกินแบบนันโดสนันโดก็คือเป็นเหมือนกับไก่ทอดอะไรเงี้ยซึ่งก็ดังเหมือนกันแล้วก็บางทีก็จะไปกินพวกร้านอาหารจีนร้านอาหารอินเดียเงี้ยร้านอาหารอินเดียเยอะมากแบบร้านอาหารตุรกีก็เยอะอะไรเงี้ยแบบบางทีก็สั่งพวกแบบเคบับอะไรเงี้ยพิซซ่าซึ่งปกติร้านขายเคบับมันจะขายพิซซ่าไปด้วยในตัวซึ่งประเด็นคือรูเมทเราอะมาจากประเทศอิตาลีแล้วก็อีกคนหนึ่งมาจากตุรกีแล้วก็อีกคนหนึ่งมาจากแอฟริกาซึ่งแอฟริกาทุกคนจะรู้ว่าแอฟริกันชอบไก่ทุกคนแบบชอบกินไก่มากอะไรเงี้ยตุรกีก็จะแบบนะอาหารเขาก็อร่อยอิตาลีก็อาหารก็อร่อยคือห้องเราเป็นห้องที่แบบมีปาร์ตี้ทีไรแบบสุดๆ สนุกมากแล้วก็คือแบบกินกันแบบสุดๆจริงๆแต่ทุกคนก็แบบนิสัยดีอ่ะก็เวลาถ้าอยู่รวมกันแบบถ้าวันไหนไม่ไปข้างนอกเนี้ยก็คือแบบไนท์อินกันก็จะคืออาหารมาด้วยกันแล้วก็มาแชร์กันอะไรเงี้ยพี่ก็เปิดหนังแล้วก็แบบนอนดูด้วยกันคุยกันอะไรเงี้ยก็แบบเปิดเพลงเองชวนเพื่อนห้องข้างมาอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นไนท์อินก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยแบบซื้อแบบฟิชและชิปส์หรือว่าคริสปส์อะไรเงี้ยช็อกโกแลตอะไรเงี้ยสวีทมากินกันโอเคต่อมาถ้าสมมติว่าออกไปข้างนอกปกติสำหรับคนที่แบบไม่อยากจะใช้เงินเยอะใช่ไหมจะชอบไปร้านพวกแบบ one pound shop ก็คือแบบของทุกอย่างในร้านจะแบบเป็นแบบ1 ปอนด์หมดเลยแบบกินซอก
แบบ50 อันหรืออะไรเงี้ย cover ไปที่10 อันอะไรเงี้ยแบบของทุกอย่างจะแบบราคาไม่เกิน1 ปอนด์ชอบถูกบางทีก็จะไปโคออปโคออปจะออกแนวแบบสากลอะไรเงี้ยคือแบบของมันจะถูกโดยเฉพาะหลังจากสี่แบบ3 ทุ่มมั้งมันจะมีการแปะป้ายแดงแบบลดราคาแล้วก็เพื่อแบบเฮ้ยไป3 ทุ่มครึ่งแล้วรีบเดี๋ยวจะกลับมาไม่ทันไลท์เอาท์แล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งเรียกว่าไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์เป็นร้านที่ขายพวกแบบเครื่องอาหารทุกอย่างที่เป็นของแช่แข็งฟรีซคือมันเป็นชื่อแบบเหมือนประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งเราอ่ะเคยแบบหน้าแตกมาแล้วคือมีเพื่อนคนนึงก็เล่าให้ฟังว่าเขาชอบไปซื้อปลาที่แบบไอซ์แลนด์แม่เขาชอบมากเราก็งงแบบไม่วะยูเคมันก็เป็นเกาะปลาก็จะเยอะไม่ใช่เหรอทำไมต้องไปไกลขนาดก็ถามเขาแบบอ้าวแล้วทำไมปลาคุณภาพที่นู่นดีกว่าเหรอแบบปลาที่นี่คุณภาพไม่ดีเหรอมลพิษอะไรอย่างนี้เหรอเขาบอกคือเขาขำกันแบบเฮ้ยไอซ์แลนด์ไม่ใช่ชื่อประเทศไปถึงเป็นชื่อร้านขายของที่แบบไอ้ร้านขายอาหารที่เป็นแบบอาหารแช่แข็งแล้วแบบอ๋อโอเคก็จำไว้ถ้าเกิดอยู่ที่นู่นมีเพื่อนพูดถึงไอซ์แลนด์ก็เข้าใจกันว่าเขาไม่ได้ไปไอซ์แลนด์จะได้ไม่ต้องหน้าแตกแบบเราวิดีโอวันนี้อาจจะยาวนิดนึงก็ถ้าไม่เบื่อก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคต่อมาพูดถึงแบบ tradition ซึ่งเราเชื่อว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมี tradition ที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นอย่างในที่ที่เราอยู่อ่ะมันจะมีช่วงที่วันเกิดจะมีอย่างนึงเรียกว่า showering ซึ่ง showering ก็คือการที่เขาอ่ะจะจับคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดอาจจะถ้าดีหน่อยถ้า roommate ดีซึ่ง showering จะจัดโดย roommateซึ่งถ้าแบบพวกดอมเมทที่น่ารักหน่อยจะแบบเอาน้ำดีๆน้ำสะอาดเอาจับไปโยนในห้องน้ำแล้วก็เปิดน้ำใส่หรือไม่ก็เอาไปโยนในสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเคยโดนมาแล้วของเราอ่ะเราเคยโดนแบบโยนลงไปในสระว่ายน้ำแล้วคือเราเกิดในพฤศจิกาน้ำแบบเย็นมากตอนกลางคืนแบบน้ำหนาวมากโยนลงไปในเอาท์ดอร์พูลแล้วก็มีพอเราก็เคยโดนที่แบบคือรูมเมทเราเอาแบบขนมอาหารซอสอะไรก็ไม่รู้แบบไข่ไม่รู้อาหารอะไรก็ไม่รู้เอาอะไรมาใส่บ้างก็ไม่รู้จริงๆมาใส่แบบในกระแป๋งใหญ่ๆเลยอะแล้วก็จับเราไปยืนหน้าบ้านแล้วก็แบบเทใส่อาหารพวกนั้นใส่มาหมดเลยซึ่งการชาวริ่งปกติแล้วก่อนวันชาวริ่งเขาจะส่งอีเมลไปจะมีแบบเหมือนเป็นแอคเคาท์ของโรงเรียนคือจะส่งไปทุกคนเลยคือพวกนี้รูมเมทไม่ใช่คนทำนะจะต้องแบบส่งอีเมลชวนเชิญคนแบบคนในโรงเรียนแหละมาแบบงานวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นคนซื้อเค้กซื้อของขวัญพวกนี้ซื้อการ์ดคือรูเมทเป็นคนจัดการหมดเลยซึ่งบางทีเราก็ไปงานแบบงานชาวริ่งคนอื่นเหมือนกันอะไรเงี้ยวันเกิดเงี้ยก็ไปดูอะไรเงี้ยเขาโดนชาวริ่งแล้วไปกินฟรีด้วยอะไรอย่างงี้ถ้าคนที่สนิทบางทีก็ไปคนที่แบบไม่สนิทมากบางทีเราก็แบบไม่เป็นไรขี้เกียจอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดอ่ะก็ปกติก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่ชอบอะไรเงี้ยดูสกปรกอะไรเงี้ยไม่ได้นะคือแบบรูมเมทเตรียมอะไรให้ก็ต้องยอมรับกรรมตามนั้นซึ่งทุกคนพูดแบบเฮ้ยคนไหนที่แบบนิสัยดีๆมากๆอะไรเงี้ยแบบไนซ์ nice มากๆก็จะโดนหนักหน่อยอะไรอย่างงี้ก็นะจ๊ะถ้าคนไหนที่แบบเพื่อนรักน้อยๆก็จะแบบโดนน้ำธรรมดาน้ำสะอาดอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนรักมากๆก็จะโดนสกปรกมากขึ้นตามความรักเพื่อนประมาณนั้นแล้วก็มีวันเกิดเนี่ยเขาจะมีการร้องเพลงให้ในดินิ่งฮอลล์ก็คือปกติรูมเมทแหละตลอดเป็นคนเริ่มเวลาไปเราก็จะรู้เลยแบบไปกินข้าวกลางวันอะไรเงี้ยในดินิ่งฮอลล์มันก็จะมีคนแบบต้องทุบโต๊ะด้วยนะเสียงดังมากยิ่งเพื่อนรักมากจะมีคนช่วยร้องเยอะจะแบบ Happy Birthday อะไรอย่างเงี้ยคือแบบดังมากแล้วสมมติว่าพอดีมันมีวันเกิดพร้อมกันมากกว่า1 คนอีนี้ร้องจบมีคนนึงอีกโต๊ะร้องต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอีกรอบนึงเอาก็ออกสงสัยมีอีกวันเกิดนึงอะไรเงี้ยก็รู้กันก็น่ารักดีนะต่อมาก็จะมี open house ซึ่ง open house อันนี้ไม่ใช่เหมือน open house ของมหาลัยที่แบบเปิดให้คนมาเดินชมสมัครมหาลัยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะอันนี้ open house คือแต่ละบ้านจะมีทุกอาทิตย์แหละจะมีแบบให้อาจจะไม่ทุกอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งนึงอะไรเงี้ยให้นักเรียนที่มาจากประเทศนั้นๆเช่นแบบเฮ้ยอาทิตย์นี้เราจะคุยกับ house parent ว่าแบบเฮ้ยเราอยากทำอาหารไทยอะไรเงี้ยก็คือจะเขาก็จะเป็นคนช่วยทำกับข้าวให้ซึ่งเราไม่ต้องออกเงินเลยนะโรงเรียนเป็นคนออกให้ก็บอกเขาว่าเราอยากทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะให้กี่คนคิดว่าจะมีกี่คนมาถ้าเราอยากทำน้อยๆหน่อยก็อาจจะแค่คนในบ้านเราถ้าอยากทำเยอะๆก็อาจจะส่งอีเมลส่งไปเชิญคนอื่นที่มาจากบ้านอื่นก็ได้แต่ก็ต้องแบบทำเยอะหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็แต่ละแบบก็จะมันจะมีเรื่อยๆบางอาทิตย์ก็จะเป็นแบบประเทศนี้อยากทำมันนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีโอเพนเฮาส์แล้วก็แบบเฮ้ยอาทิตย์นี้ใครทำอะไรอะไรเงี้ยจะตามไปกินประมาณนั้นโอเคต่อมาก็จะมีช่วงคริสต์มาสใกล้แล้วเดือน 11
คริสต์มาสปาร์ตี้ก็จะเป็นแบบเขาจะมีก่อนที่จะเป็นช่วงก่อนจะมีปาร์ตี้เขาจะมีซีเครตเซนต้ากับซีเครตเซนตี้ก็คือคล้ายๆออกเมืองไทยจะมีเรียกอะไรบัดดี้บัดเดอร์อะไรอย่างงี้ปะก็จะมีเขาจะคอยแบบคอยซื้อของมาให้คอยดูแลส่งการ์ดให้อะไรเงี้ยถ้าเราเป็นซีเครตเซนต้าเราคือต้องเราเป็นเซนต้าใช่ไหมเราต้องให้ของแล้วคนที่ได้รับเขาเรียกว่าเซนตี้แล้วแต่ว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปงานปาร์ตี้กับซีเครตเซนต้าเซนตี้ของตัวเองนะนอกจากว่าคุณอยากไปกับเขาก็ได้ถ้าคุณมีคนที่แบบเล็งไว้แล้วก็ไปกับคนอื่นก็ได้ส่วนซีเครตเซนต้าเซนตี้ส่วนใหญ่จะคือได้มาจากการจับฉลากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่แบบคุณสนิทก็ได้โอเคต่อมา prank day prank day เป็นก่อนที่จะเรียนจบปีสุดท้ายแบบวันที่สอบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยวันสุดท้ายเลยจะเป็นวันที่แบบเพื่อนสนิทไม่ก็รูมเมทอีกตลอดนะจะเป็นคนที่มาแพร้งเช่นแบบเราเห็นแบบแพร้งหนักๆเลยนะคือแบบเอาของทุกอย่างของคนคนนั้นแบบเตียงนอนทุกอย่างเลยออกมาตั้งไว้ข้างนอกบ้านคือมันเราคิดว่าต้องมีคนช่วยเยอะเอาจริงๆแบบมันขนออกมาหมดเลยเตียงเก้าอี้โต๊ะไฟตู้เสื้อผ้าทุกอย่างจริงๆออกมาอยู่นอกบ้านหมดเลย แล้วก็มีคนที่แบบเอาของไปไว้บนหลังคาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบอยู่ดีๆของหายคือไม่ต้องถามช่วงนั้นถ้าเป็นช่วงอาทิตย์สุดท้ายตอนสอบไฟนอลรู้ว่าเป็นแพร้งเดย์คือแบบบางคนนะเพื่อนเยอะหน่อยแบบเพื่อนรักหน่อยก็จะแบบของหายเยอะหน่อยอะไรเงี้ยแบบกลับมาห้องก็จะรกหน่อยประมาณนั้นเพื่อนไม่ค่อยรักก็จะแบบอย่างมากก็กลับมาจะแบบมีของแบบมีขนมวางอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ารักนิดนึงส่วนผู้หญิงจะเล่นกันซับซ้อนงี้แหละเอาช็อกโกแลตมาให้ไว้บนเตียงแบบแปะโน้ตสอบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็นะเต็มที่ของลงไปเลยสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยไปหากันเอาเองต่อมา graduation party ก็คืองานวันจบใช่ป่ะก็จะมีแบบเขาจะมีงานการแสดงพวกรุ่นน้องก็จะแบบทำการแสดงให้บางทีก็เป็นการแสดงล้ออ่ะแบบมีกอสซิปอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นยังไงก็จะแบบมาทำเป็นล้อเลียนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบมีการแสดงที่แบบซึ้งๆด้วยแบบร้องเพลงให้แต่งกลอนให้อะไรเงี้ยก็แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันคือพวกรุ่นน้องจะเป็นคนคิดแล้วก็จะมีโรงเรียนเขาก็เตรียมอาหารเตรียมอะไรเงี้ยเขาจะแต่งตัวแบบสวยสุดชีวิตสุดฤทธิ์สุดเดชเพื่อนเราเคยพูดไว้เลยว่าแบบถ้าคิดว่าชีวิตนี้จะไม่ได้แต่งงาน graduation party ต้องแต่งให้สวยที่สุดเพราะน่าจะเป็นโมเมนต์เดียวในชีวิตของคุณก็ได้เราฟังแล้วแบบนะต้องเต็มที่ค่ะอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็จะมีการแบบเขียนเขาเรียกว่า year book ก็คือแบบจะเขียนให้ว่าแบบเอ้ยโชคดีอะไรเงี้ยแบบคล้ายๆเมืองไทยแบบเรียกอะไร friendship ไหมเขียน friendship แต่ที่นู้นเรียกว่า side year book โอเคต่อมาก็หลังจากเรื่องพวกนี้ไปแล้วก็จะมีแบบโรงเรียนเรามีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีเพราะมันเป็นโรงเรียนประจำมันจะมีแบบ international show ซึ่งทุกปีอ่ะจะเปิดให้คนข้างนอกเข้ามาดูได้ด้วยนะแล้วก็จะเก็บตังค์ซึ่งจะเอาเงินพวกนี้ไปสร้างเป็นการกุศลอะไรก็แล้วแต่โรงเรียนทุกปีจะแบบมีธีมไม่เหมือนกันจะมีคนหัวหน้าคิดอิน international show อ่ะเราก็จะเป็นคนโหวตเขาก็เป็นคนคอยดูแลถ้าเราอยากจะไปแสดงก็คือต้องไปแคสกับเขาคือเราก็เคยไปเต้นรำไทยด้วยนะคือจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้อยากจะเราคือเราเต้นไม่เป็นเอาจริงเรารำอะไรไม่เป็นแล้วไม่มีชุดไทยไปเลยเราก็พอดีมันมีตอนนั้นมีแบบเป็นรุ่นพี่คนนึงซึ่งเขาเป็นคนแคนาดาแบบแคนาดาฝรั่งเลยนะแบบหัวทองแคนาดาเลยเขาอ่ะเคยอยู่เมืองไทยแล้วเราก็ไม่มีคนไทยคนอื่นแล้วเราไม่รู้ว่าแบบจะทำอะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยมาลำด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคือแบบก็ไปเปิดดูลำวงมาตรฐานแบบเปิดดูท่าเต้นแล้วคือก็มีแบบ Kitchen Lady คนนึงเป็นคนไทยแล้วก็ถามเขาว่าแบบเอ้ยมีซีดีอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งชุดไทยเลยให้ยืมบ้างอะไรเงี้ยก็ยืมชุดไทยเขามาใส่แล้วก็แบบเอาตาท่าเต้นปกติแบบลำวงมาตรฐานที่แบบอะไรประมาณนี้ก็บอกคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเดินหน้านะแล้วต่อมาเดินหลังอะไรเงี้ยต่อมาวนหมุนกันอะไรเงี้ยคือแบบมั่วมากอะแต่แบบก็คือแบบจริงๆก็แบบอายเขานิดนึงเลยแต่คือเราก็ทำดีที่สุดแล้วนะแบบอย่างน้อยก็มีการคิดนิดนึงเนี่ยก็เอาเพลงแต่มันไม่ใช่เพลงแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยมันเพลงแบบเร็วๆคือแบบเราก็แบบเต้นกันแบบมันบอกแนวแบบเซอร์อะไรเงี้ยก็คือบอกเขาว่าแบบขอมันเราไม่ต้องเอาแบบเน้นแบบความสวยงามประมาณนั้นนะจ๊ะคนที่ทำไทยอ่ะต่อมามันทุกปีมันจะมี Castle Tour ด้วยก็คือโรงเรียนที่เราอยู่มันเป็นปราสาทแบบเป็นปราสาทที่จริงๆเก่าอันดับ2ที่มีคนใช้อยู่ในอังกฤษรองจากบักกิงแฮมซึ่งทำให้มันจะมีทุกปีมีนักท่องเที่ยวมาดูบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการจัดทัวร์แล้วก็คนที่เป็นคนทัวร์ก็คือจะเป็นนักเรียนเนี่ยแหละเราก็สามารถสมัครไปได้เขาก็จะเราต้องไปเทรนก่อนนะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนแต่ละห้องมีตำนานอะไรแต่ที่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อยากรู้เรื่องไงคือมันฟรีนะคือเราไม่ได้รับเงินจากการที่เราไปเป็นไกด์แต่ว่าเราจะได้ไปเล่าให้แบบนักท่องเที่ยวอื่นๆมาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนใน UK แหละก็ไม่ค่อยมีคนเราไม่เคยมีเห็นคนต่างชาติทัวร์คนต่างชาติอาจจะมีแต่เราไม่ได้ไปรับไง
เออแล้วก็เขาจะเล่าแบบเฮ้ยห้องนี้มีตำนานผีอะไรมีอะไรเงี้ยเราก็ชอบฟังอยู่แล้วก็แบบเออจะไปฟังแล้วก็เอาไว้เล่าให้คนอื่นอะไรเงี้ยก็จะมีแบบชมพวกแบบไลบรารีไปดูห้องสมุดไดนิ่งฮอลล์ไปดูท็อปลอนท็อปลอนก็คือเหมือนเป็นสนามหญ้าที่มันจะมีแบบเอออยู่อีกชั้นหนึ่งมันจะสูงขึ้นมาหน่อยเลยก็จะคอยใช้สำหรับดูวิวได้อะไรเงี้ยแล้วมีแบบไปดูวอชทาวเวอร์ไปดูเหมือนกับหอเขาเรียกนะแบบปลาพาคารอะไรประมาณนั้นอ่ะมีไปพาไปดูซีฟรอนต์ไปดูโรสการ์เดนไปดูแบบสวนกุหลาบอะไรเงี้ยประมาณนั้นโอเคแล้วทุกปีก็จะมีการจัดงานแต่งงาน Wedding Ceremony ที่โรงเรียนด้วยเพราะจริงๆแล้วว่าวิวมันก็สวยนะอืมก็ถ้าช่วงไหนที่มีช่วงแต่งงานเขาจะกันนักเรียนว่าเอ้ยห้ามเข้าไปในโซนนี้นะอะไรเงี้ยช่วงเวลานี้เวลานี้มีคนแต่งงานเขาจะบอกใน assembly โอเคแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่ารักมากก็คือมันจะมีจำได้เลยว่าตอนที่ Harry Potter เข้ามันจะมีงานแบบ Harry Potter Days ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่แบบครั้งหนึ่งเคยไปดูหนังกับเพื่อนในโรงเรียนอะไรเงี้ยคือจำได้แบบตอนที่เข้าไปอ่ะมันก็เขาแบบบุ๊กทั้งโรงเป็นของพวกเราหมดเลยนะจำได้มันจะมีฉากหนึ่งที่เรามั่นใจว่าแฮร์รี่หรือเปล่าหรือว่าจอร์จหรือใครสักคนนี่แหละถอดเสื้อเราจำได้แล้วก็มีคนตะโกนขึ้นมาแบบร้าวแบบนางแบบคำรามดังมากก็เห็นผู้ชายถอดเสื้อคือคนแบบขำอ่ะคือแบบฉากไหนแบบแฮร์รี่กำลังสู้เขาจะปรบมือแบบปุ๊บแบบคือแบบเฮ้ยมันนั่นแหละเกิดมาไม่เคยดูหนังมันเท่านี้คือนึกว่าดูเชียร์กีฬาคือแบบเฮ้ยแฮปปี้แฮปปี้จริงๆคือแบบเพื่อนแต่ละคนก็แบบฮาด้วยแหละจริงๆอืมโอเคต่อมาคุยเรื่องอาหารคือถ้าพูดถึง UK ไม่คุยเรื่องอาหารไม่ได้เลยคือแบบอาหารเขาดังมากดังมากเรื่องความไม่อร่อยจริงๆคือขอพูดแบบอาจจะมีคำหยาบนิดนึงคือเพื่อนเราอ่ะเคยบอกว่าแบบถ้ามีคนถามใช่ไหมว่าแบบอาหารเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งปกติอาหารจะเป็นแบบเหมือนอาหารในโรงเรียนบ้างมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบก็แต่มันจะเมนูซ้ำกันแบบข้าวพาสต้าอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็จะว่าจะเปลี่ยนกลับเป็นอะไรเพื่อนบอกอ๋อปกติจะมีแบบอาหารมีอยู่สองอย่างอ๋อมีสามอย่างเพื่อนบอกมีสามอย่างถ้ามีคนถามให้บอกเขาไปว่าแบบมี rice with cheese pasta with cheese แล้วก็มี cheese ล้วนๆก็คือแบบออกแนวแบบมันแย่มากเหมือนแบบกินแบบข้าวกับขี้พาสต้ากับขี้แล้วก็แบบมีขี้ล้วนๆมีสามอย่างอาหารคือมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่บางทีมันก็แบบเฮ้ยไม่อร่อยจริงๆอ่ะก็งงว่าแบบเขาทำกันยังไงอะนะเออแล้วก็มันจะมีมีนี่เป็นการโหวตกันนะทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ากินสัตว์มันไม่ดีใช่ไหมเราต้องช่วยโลกร้อนอะไรเงี้ยมันก็มีแบบกลุ่มที่แบบวีแกนจ๋าอะไรเงี้ยเขาก็โหวตให้โรงเรียนอ่ะว่าต้องมีแบบ no meat Monday ก็คือวันจันทร์จะเป็นวันที่เป็นแบบอาหารมังสวิรัติล้วนๆซึ่งเข้าใจว่าแบบมันก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนคือบางคนก็แบบชอบแม้แบบเนื้อทุกชนิดอะไรเงี้ยเออก็วันจันทร์จะเป็นวันที่แบบคนจะไปกินข้าวที่ dining hall น้อยมากอาหารจะเหลือเยอะมากเออซึ่งเขาก็เลยก็เคยมีการคุยกันว่าถ้าเกิดคนจะไปน้อยเนี่ยเขาก็จะทำให้น้อยลงด้วยนะอะไรเงี้ยก็แต่เขาก็ยังอยากจะรักษา no meat Monday ไว้เป็นแบบ tradition ของโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งวันจันทร์ทุกคนก็จะไปสั่งแบบ take away กันหมดเลยทุกคนจะไปยืนรอดูตรงหน้าประตูโรงเรียนจะเห็นเลยว่าจะมีแบบ take away มาส่งอะไรเงี้ยเออซึ่งเพื่อนเราก็ไม่ค่อยชอบอาหารโรงเรียนเท่าไหร่ roommate ปกติถ้า roommate บอกว่าเฮ้ยวันนี้เดี๋ยวจะ take away อะไรเงี้ยก็จะแบบเออปาเดี๋ยวไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเราก็จะไม่ไปกินใน dining hall ด้วยเออต่อมาซึ่งเป็นอาหารที่ทุกคนมือทุกคนรอคอยก็คือ Sunday brunchSunday brunch มันปกติคือทุกคนแบบวันจันทร์ถึงศุกร์ทุกคนจะไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเยอะก็คือแบบมีกี่อย่างก็แบบเลือกตามนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็คือไม่เขาก็จะมีแบบ Kitchen Ladies เป็นคนตักให้อะไรเงี้ยเออก็ได้แค่นั้นแต่ว่า Sunday brunch จะสามารถเลือกอาหารได้6อย่างก็จะมีแบบขนมปังมีครัวซองมีแบบเบเกิลอะไรก็ว่าไปชีสอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบหยิบเองเลือกเองอยากจะกินอะไรเออซึ่งSunday brunch มันจะสายกว่าอาหารเช้าปกติด้วยแหละอาหารเช้าปกติจะเริ่มประมาณตอน7โมงพอ7โมง8โมงอะไรประมาณนะ7โมงเออถึง8โมงพอครับแล้วก็อาหารเที่ยงก็จะประมาณเที่ยงอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ11โมงครึ่งเที่ยงแต่ถ้าเป็น Sunday brunch มันจะเริ่มประมาณตอน9โมงครึ่งแล้วก็ประมาณเสร็จประมาณ11โมงครึ่งอะไรแบบเนี้ยโอเคต่อมาApple Crumble คืออันนี้เกียจะบอกว่าเป็นของโปรดส่วนตัวของเราคือเราจะชอบมากถ้าวันไหนที่แบบช่วงจันทร์ถึงศุกร์มี Apple Crumble เราจะแบบเฮ้ยอยากจะเติมอีกได้ไหมเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่อ่ะเขาจะไม่ค่อยให้เติมเท่าไหร่เขากลัวว่าคนที่มาช้าจะมันจะแบบอาหารจะไม่พอเนี่ยแม้ว่าจะมีเวลาอยู่แต่บางทีแบบ Kitchen Lady ก็จะรอแหละรู้สึกว่าช่วงนี้คนยังไม่ค่อยมาเขาก็จะรอแบบเปิดนานขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบเพราะฉะนั้นแบบทุกคนจะรู้กันว่าแบบห้ามเลยนะห้ามมีเรื่องกับ Kitchen Ladies คือมันจะทำให้คุณไม่สามารถเติมอาหารอะไรได้เลยถ้าเขาเกลียดคุณเพราะฉะนั้นทุกคนจะแบบพยายามซึ่งเราอะโชคดีเพราะมี Kitchen Ladies คนนึงเป็นคนไทยใช่ป่ะเขาจะคอยดูแลเราอะไรเงี้ยทำให้แบบแนะนำเรารู้จักคนอื่นๆด้วยแม้ว่าเขาจะไม่อยู่แต่ว่าเราก็รู้จักแบบมีเครือข่ายไหม
คือชอบมากแล้วเขาจะบอกสวัสดีค่ะคุณป้าอะไรเงี้ยจะแบบโอ้ไฮอะไรเงี้ยทุกเราแนะแบบเราคุยกับทุกคนเพราะฉะนั้นแบบอันไหนอาหารที่เราชอบทุกคนเขาจะรู้กันหมดก็จะเอาเตรียมเก็บไว้ให้เราอะไรเงี้ยรอแบบเขาบอกนี่เดี๋ยวรอนะรอแบบเวลาใกล้ปิดแล้วเดี๋ยวเธอมาฉันเก็บไว้ให้อะไรเงี้ยแบบฟินชอบแอปเปิลคัมเบิลใส่กับพวกติ๊กครีมอะไรอย่างงี้แล้วก็มีฟิชชั่นชิพส์ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนชอบเหมือนกันจะเป็นจำได้เลยเป็นวันศุกร์